รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยChinese Club by ครูพี่ป๊อปรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆรายการที่เล่าเรื่องสนุกๆความรู้รอบตัวเรื่องราวในชีวิตประจำวันบทสนทนาที่จำเป็นและน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพท 7.4 รับรองสนุกแน่นอนครับเพราะนี่คือรายการChinese Club by ครูพี่ป๊อปสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆที่รักทุกคนครับพบกับผมนะฮะครูพี่ป๊อปได้อีกครั้งแล้วครับและนี่ก็คือรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปนี่เองนะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นรายการที่เล่าเรื่องแล้วก็สอนภาษาจีนสนุกสนุกให้กับน้องๆได้เรียนการพูดภาษาจีนที่ผมนำมาสอนเนี่ยนะครับรับประกันนะครับว่าไม่ได้เป็นภาษาที่อยู่เฉพาะแค่ในหนังสือเท่านั้นนะฮะแต่เรียกได้ว่าใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆเลยก็ว่าได้นะฮะและสำหรับเทปนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องของคำทักทายนะฮะเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยนะครับเราก็ต้องทักทายกันถูกต้องไหมครับภาษาไทยเขาพูดว่าไงนะอ๋อสวัสดีครับโอ้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าลองคิดดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงครับ good morning good afternoon นะครับง่ายๆถูกไหมฮะมีคำว่า good ที่แปลว่าดีนะฮะคนไทยก็มีคำว่าสวัสดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในภาษาจีนก็จะต้องมีคำว่าดีแน่นอนนะครับเรามาเริ่มที่คำว่าดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับคำว่าดีนะครับภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าเห่าออกเสียงตามผมนะครับเห่าพินอินก็ง่ายๆนะครับถือว่าเรียนรู้แล้วก็ทบทวนพินอินกันไปในตัวนะครับ HAO เสียงที่3นะครับ HAO พอเสียงที่3เนี่ยนะครับเห่า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 นะครับเสียงที่3จึงตกเป็นที่คำว่าเห่าเพราะนั้นนะฮะคำนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยง่ายนะครับเวลาเจอหน้ากันก็บอกเฮ้ยเห่าๆๆเฮ้ยอย่าเห่าไม่ได้เห่านะครับแต่ออกเสียงต้องออกเสียงให้มันมีแอคเซนต์นิดนึงนะครับเห่านะเวลาคนจีนนะครับเวลาเขาไปเชียร์มวยนะครับสมมติว่าข้างบนเวทีใช่ไหมมีคนแบบชกมวยกันใช่ไหมนะคนจีนเขาจะร้องไงรู้ไหมเห่าเห่าแปลว่าอะไรครับโต้ดีครับหรืออีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เราไปนั่งฟังนะครับในที่ประชุมนะครับมีการdeliver speech นะฮะมีคนเขากำลังกล่าวอยู่บนเวทีนะครับเวลาคนไทยเขาบอกเอ้ยพูดได้ดีนะฮะคนจีนเขาบอกเฮา and I strongly believe เฮาเขาพูดแค่นี้โอ้โหถ้าว่าน้องๆนะครับพูดได้แค่คำนี้นะฮะพูดให้ตรงจังหวะพูดให้ accent ดีนะครับผมรับรองนะครับว่าแค่ตะโกนแค่คำว่าเฮาออกไปเนี่ยนะฮะแสดงว่าน้องๆเนี่ยนะครับมี accent ของความเป็นแจ็คพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วดูตัวอักษรตัวเฮาตัวนี้ให้ดีนะฮะเวลาเราจะชมใครเนี่ยเฮาดีนะครับหรือยังแปลว่าโอเคประมาณนั้นก็ได้นะครับเวลาเขาถามไปทำอันนู้นกันดีไหมอันนั้นกันดีไหมแค่พยักหน้าแล้วบอกเฮาแปลว่าอะไรครับแปลว่าดีนะเรามาดูตัวอักษรกันนะครับตัวอักษรเฮาตัวนี้นะฮะเกิดจากตัวผู้หญิงตัวอักษรตัวผู้หญิงตัวนี้เนี่ยนะครับเขาอ่านว่าหนีNU จุดจุดมีจุดจุดข้างบนนะถ้าไม่มีจุดจุดจะอ่านว่าหนูแต่พอมีจุดจุดจะอ่านว่าหนีอีกรอบนะครับอ่านว่าหนีน้องๆดูนะฮะตัวอักษรตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นภาษาภาพนะครับแค่มองดูนะฮะก็รู้ว่าเป็นอะไรนะครับข้างบนจะกว้างๆเห็นไหมอกนี่ผายเลยนะฮะไหล่นี่ผึ่งเลยนะส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าจะเป็นสวดทรงออกมานะครับกระโปรงกระโปรงมองให้เห็นเป็นกระโปรงกระโปรงออกมาอย่างนี้ตัวอักษรหนีตัวนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้หญิงครับถ้าน้องๆรู้จักตัวอักษรตัวนี้เมื่อไหร่แล้วก็เวลาที่ไปอยู่ที่เมืองจีนนะครับเห็นปุ๊บเลือกเข้าห้องน้ำไม่ผิดแน่นอนนะครับสมัยก่อนนะฮะครูพี่ป๊อปก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเมื่อไหร่เห็นตัวอักษรตัวนี้ครูพี่ป๊อปเข้าไปทันทีห้องนี้แหละครับห้องน้ำหญิงเลยนะฮะ
พราะเรารู้จักตัวหนีตัวผู้หญิงถูกต้องไหมเรามาดูกันนะตัวข้างๆตัวผู้หญิงนี่คือตัวอะไรนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าตัวสื่ออีกรอบนะครับสื่อเป็นการทบทวนปินยินไปนะครับเพราะตัว i เนี่ยนะฮะมันเป็นสระ e ถูกต้องไหมครับตัว i คือสระ e นะฮะหลายคนก็พยายามออกเสียง e e โอ้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว i เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไปเจอกับพยัญชนะ7ตัวนี้นะครับ z c s z h c h s h แล้วก็ r นะฮะมันจะออกเป็นเสียงสระอือเพราะฉะนั้นนะครับ z i จึงอ่านว่าสื่อเจอเสียงที่3จึงอ่านว่าสื่อีกรอบนะครับสื่อและคำว่าสื่อตัวนี้นะครับแปลว่า1เลยนะฮะเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะหมายถึงเด็กชายนะครับหรือหมายถึงผู้ชายพอเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าตัวขอนตัวนี้เนี่ยนะฮะไปอยู่ในชื่อใครคนคนนั้นก็มักจะเป็นผู้ชายเสมอตัวขอนตัวนี้หมายความว่าไงมีผู้หญิงนะที่ไหนที่มีผู้หญิงที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะครับพอมีผู้หญิงแล้วให้ลูกชายมาอีกเขาต้องร้องว่าไงครับร้องว่าไงนะเฮาเออมันต้องอย่างนี้ครับผู้หญิงกับเด็กผู้ชายร้องกันว่าเฮาแปลว่าดีครับนะฮะพอเราได้ตัวอักษรหนึ่งตัวหนีกับตัวเสือมารวมกันเป็นตัวเฮาคำนี้แปลว่าดีนะครับคำว่าสวัสดีจะต้องมีตัวนี้อยู่อย่างแน่นอนนะฮะแล้วเวลาเราเจอหน้ากันผมไปเจอหน้าคุณถูกต้องไหมคุณเรียกว่าอะไรครับภาษาจีนอ่ะไหนลองบอกดิไหนฉันรักเธอฉันรักเธอหัวอ้ายหนีถ้าเธอรักฉันล่ะหนีอ้ายหัวเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพอจะเดากันได้ไหมคำว่าเธอในภาษาจีนก็คือคำว่าหนีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพอเราเจอหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหดีว่ะได้เจอหน้ากันอีกแล้วเราก็จะพูดว่าหนีขออีกรอบนะครับหนีขอทีนี้พอเขาทักทายเราว่าหนีขอเราก็ต้องตอบกลับไปว่าอะไรครับเหมือนคนไทยอะฮะเจอกันสวัสดีครับไอ้คนหนึ่งอ่ะสวัสดีครับเหมือนกันนู่นนะเขาหนีขอเราก็ตอบกลับไปว่าหนีขอนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอ้คำว่าสวัสดีมันฟังดูแล้วมันอาจจะธรรมดาเกินไปเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคนไทยเรามาเจอกันใช่ไหมนอกจากสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางทีเราก็เอ้ยสนิทกันเป็นไงเพื่อนว่าไงเอ้ยบายดีเปล่ากินข้าวยังทีนี้เรามาดูกันนะครับนอกจากคำว่านี้ขอจะมีคำว่าอะไรอีกลองดูนะครับผมจะเริ่มจากคำว่านี้怎么样อีกรอบนะครับนี้怎么样นี้怎么样เนี่ยนะฮะแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างคำนี้เนี่ยนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวและผมก็มักจะใช้เป็นประจำนะครับเพราะว่าเบื่อกับคำว่าหนีขอนะพอเจอหน้าเอ้ยนี้怎么样คุณเป็นไงบ้างนะครับหรือบางทีนะครับน้องๆเพื่อนๆอาจจะจำไปแล้วก็พูดติดกันก็ได้นะครับว่าหนีขอนี้怎么样แปลว่าอะไรครับสวัสดีครับพี่พี่เป็นยังไงบ้างครับพูดติดกันไปเลยอีกรอบนะฮะหนีขอนี้怎么样ต่อไปนะฮะจากนิดต่อไปย่างสมมุติในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันนานๆนะฮะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วโอ้โหไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะพอมาเจอกันอีกทีนี่พูดว่าไงครับดูให้ดีนะฮะคำนี้นะครับใช้บ่อยใช้แล้วเท่ครับดูนะฮะเขาเจียวปูเจียนอีกรอบนะครับเขาเจียวปูเจียนคำว่าเขาเจียวคำว่าจิ๋วเนี่ยนะครับแปลว่าระยะเวลามันนานนานนะครับเขาจิ๋วยิ่งนานเข้าไปใหญ่นานมากแล้วนะปูหรือว่าปู่คำจริงแล้วนี่อ่านว่าปู่นะฮะตัวอักษรตัวนี้คำว่าเขาจิ๋วปูเจียนคืออะไรคำว่าเจียนหมายถึงพบหน้ากันหมายถึงเจอกันเพราะฉะนั้นนะครับเขาจิ๋วปูเจียนแปลว่าอะไรครับนานแล้วนะที่ไม่เจอเอ้ยไม่เจอกันนานแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็บอก long time no see นะฮะมันคือประโยคนี้แหละครับเพราะนั้นนะครับเวลาน้องๆเนี่ยนะฮะพูดนะฮะมันจะเป็นหนีขอนะฮะตามด้วยหนีขอ
你怎么样ก็แปลว่าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ你好好久不见สวัสดีครับไม่พบกันนานแล้วนะครับเอาล่ะนะฮะแค่นี้ก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะครับเหมือนกับคนจีนจริงๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปนะครับก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจำนำไปใช้และฝึกฝนรับรองนะครับน้องๆจะต้องเก่งอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Chinese Clubกับครูพี่ป๊อปครับรายการนี้ต้องดูนะครับเป็นรายการที่ดูสนุกเข้าใจง่ายนะฮะที่สำคัญตลกด้วยครับ